กล่าวสวัสดี FC ของต้อมกัลยาณ์ดำครับผมในนามของเพจ TKD Enduro Thailand เราเดินทางมาถึงสนามที่จะทำการจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่7เมษายน2562เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม SGFN Enduro Thailand Championship 2019สนามที่1ครับเราทำการแข่งขันที่เชียงใหม่สนามแม่กวงครับนะครับเลยเขื่อนแม่กวงมานะครับในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเรามีการแข่งขันนะครับอยู่ทั้งหมด5รุ่นนะครับเป็นชุดของนักแข่งนะครับผมที่ทำการคัดสรรมานะครับเพื่อทำการร่วมแข่งขันในครั้งนี้ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราอยู่ในภายใต้กฎสมาพันธ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะมีกฎกติกาในการแข่งขันค่อนข้างเยอะฉะนั้นในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนักแข่งขันขับรถไวอย่างเดียวท่านไม่สามารถขึ้นอยู่บนโพเดียมได้นะครับฉะนั้นมันจะมีนะครับมันจะมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะทำให้ผู้ท่านนะครับขึ้นก้าวไปสู่บนโพเดียมได้ฉะนั้นนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับในครั้งนี้รถท่านต้องพร้อมนะครับผมการสื่อสารนะครับการเข้าไปนะครับเวลาเขาทำการอบรมนะครับผมเราต้องเข้าใจแอโร่คืออะไรอะไรยังไงขับรถมานะครับถ้าเกิดสมมติเราทำผิดนะครับกฎกติกาเราก็ถูกบวกคะแนนไปโดยปริยายนะครับที่ขับเร็วๆก็แทบจะไม่มีความหมายไปเลยนะครับอาจจะโดนตัดคะแนนเอาไปโดยใช่เหตุนะครับแล้วเราก็จะเสียนะครับก็ตอนนี้นะครับผมต้อมกัลยาณ์ชัยดำนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ต้อมกัลยาณ์ชัยดำครับผมเดินทางมานะครับผมเดินทางมาวันที่5เมษายนนะครับพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการทำการขึงริบบิ้นนะครับบริเวณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับทางชุดนะครับเตรียมจัดการแข่งขันก็เอาเต็นท์มาตั้งกันแล้วนะครับเริ่มมาเตรียมมาตั้งกันละเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับเราจะไปดูว่าบรรยากาศนะครับของสนามโดยรวมพอสังเขปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมเราจะฝากคลิปนี้นะครับเราจะเอาคลิปนี้นะครับให้กับนักแข่งได้ดูกันไว้ก่อนที่นักแข่งนะครับจะทำการมอบรถวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์นะครับตรงนี้คือบริเวณนะครับผมก็เริ่มวางอุปสรรคนะครับผมนะครับอุปสรรคอยู่ด้านหน้าเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรครับให้เราได้ดูกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นเนินนะครับผมนะครับก็จะเป็นเนินทรายนะครับเอาพอต้องเข็มนะครับเนาะประมาณนี้นะครับฉะนั้นในการแข่งขันในครั้งนี้ครับรับรองสนุกสนานแน่นอนกว้างด้วยนะครับผมขี่กันกว้างข้างในนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายด้านในว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงครับผมนะครับสนามนี้เป็นสนามทรายนะครับเป็นสนามทรายเลยแล้วครับผมขี่กันแบบปันๆเลยแล้วครับป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในครับวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับ2562ต้อมกัลยาณ์ชัยดำจะทำการไลฟ์สดผ่านช่องต้อมกัลยาณ์ชัยดำ TKD นะครับแล้วก็จะทำการบันทึกเรคคอร์ดเป็นวิดีโอนะครับให้รับชมอีกหนึ่งครั้งนะครับภาพสัญญาณชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับทางช่อง YouTube ต้อมกัลยาณ์ชัยดำนี่คือบรรยากาศที่นะครับทางที่อันนี้คือเต็นท์ของทีมพิเศษนะครับกำลังมาทำการตั้งแล้วก็นี่คือบริเวณดุยรอครับผมเจอกันครับผมสำหรับงานนี้ครับสำหรับงานนี้ผมบอกเลยว่าการแข่งขันนะครับในรายการนี้จะแตกต่างจากที่พวกท่านเคยแข่งมามันไม่เหมือนการแข่งขันทั่วๆไปที่เราเคยแข่งกันมานะครับฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้นะครับผมต้องใช้ทักษะไหวพริบความสามารถนะครับในการเซตรถนะครับตัวบุคคลด้วยนะครับท่านถึงจะสามารถนะครับขึ้นก้าวไปยืนอยู่บนโพเดียมสำหรับงานนี้ได้ต้อมกัลยาณ์ชัยดำครับผมรับหน้าที่เช่นเคยครับผมต้อมกัลยาณ์ชัยดำรับหน้าที่เช่นเคยครับในการเก็บเรคคอร์ดวิดีโอในครั้งนี้ครับผม